กดเลยกดเลยข้ามสปอยข้ามสปอยนะเป็นเหี้ยอะไรผมยาวมากมั้งก้านละมุ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 นแบงค์แป๊บนึงมันแตกอ่ะเออไม่หมายถึงริมฝีปากแต่ว่าเมื่อจะปากแตกสวัสดีค่ะซีนเขาใหญ่มากเลยครับเหมือนมึงนอนมาเต็มที่แล้วก็มาปล่อยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดอะแมสวันในคดีไทยฉลองแชมป์หน้ากากของพี่ชัยคาวีขอโทษที่ทำช้าขอโทษขอโพยก่อนใช่เพราะว่าเราติดงานหย่อมแยมยุ่มยิ้มเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้งานเนี่ยยุ่งยิ่งกว่ามวยนั่นแหละขอโทษจริงๆนะจ๊ะแต่คิดว่าคนดูช่องเราน่าจะเข้าใจเข้าใจก็ใจก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเรามีเวลาเราก็ทำทันทีเราไม่ได้แบบละเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีอย่างอื่นที่ต้องทำก่อนอะไรอย่างงี้ไงใช่แล้วก็มาทำปิดจ็อบให้เขาหน่อยละกันใช่ไม่มีก็ไม่ได้เนาะก็ลองมาดูกันกับ EP 20ฉลองแชมป์หน้ากากขนวิชัยคาวีแม่ดูยังเออเก็บไว้เลยอ่ะฉันรู้แล้วว่าเป็นใครฉันก็ไปกดไลค์แล้วเรียบร้อยเออฉันก็เห็นเขาโพสเอออะไรประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้เห็นโมเมนต์ถอดออกนะใช่เรายังไม่เห็นโมเมนต์นั้นแล้วก็ยังไม่เห็นโชว์ต่างๆอะไรใช่ไปดูกันก็ลองมารีแอคชั่นสดๆกันนะเฮ้ยโอ้ยนางคนเดียวนะจ๊ะเป็นชินีคนเดียวนะจ๊ะร้องเพลงนี้เลิศยั่วจ๋าแม่นางยังคงมีความน่ารักเด็กๆของนางอยู่เนาะบทดูเป็นแมวอ่ะนางตัวเล็กๆดูท่าถือไมค์ก่อนแม่เขาคือราชินีอยู่แล้วเนาะด้านเนี้ยชุดไม่เป็นอุปสรรคฉันจะเต้นว้าวเจ๋อหรอใครจะทนสายตาเจ๋อได้วะแชกี้แชกี้เสียงดีมากแชกี้คือแบบพุ่งอะอยากซิ้วไปเรียนมสวใหม่จริงๆก็คือมีแต่คำว่าผัวอยากยิ้มแก้มันก็งุ้งๆอย่างเงี้ยไม่มีจับไม่มีแหมไม่รู้เลยเนาะว่ามาจากแบบวงนายเป็นอะไรเหมือนกันประสานนะใช่ไหมร้อนจังเลยอะถึงกูฟไรเดอร์เลยอ่ะซาวแบบนี้เนื้อเสียงแบบแน่นมากเลยชอบเวอร์ชันนี้เหมือนกันนะเป็นแกรนี่เต้นปลายนะตรงนั้นอ่ะก็ผู้หญิงหนึ่งเดียวอ่ะก็ต้องมาและเตะๆอ่ะโอ้ยน่ารักเวลายิ้มทีคือแบบชอบแก้มเป็นคลื่นเวลายิ้มโอ้ยเสียงมันก็เซ็กซี่นะเออ
ดูเจเจเขาเก่งนะใช่โอ้แต่ละนางร้องประสานนะใช่ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ยอมจะรับแต่ฉันได้สิ่งที่ต้องการฉันจะไปไม่บอกแค่คนที่เจอระหว่างทางไม่ได้สำคัญคุยสิวีถ้าตลอดกันเป็นประกายด้วยความเซ็กซี่มุมปากหางตารอยยิ้มที่จะมีคือภาพหลอกลวงลวงหลอกให้เราตกหลุมว่าจะเข้ามาชิดมาอีกสักนิดสักคงสะกิดให้เราติดแต่คงไม่รู้ว่าที่ของเธอที่มีใครรู้อ้อแต่คิดว่าจิตว่าเอาแล้วถ้าโดนยืนแล้วใส่แบบนี้นะโอ้ตายยกมือให้แล้วเพื่อนพาแบบเอ้ยเอ้ยอิจฉาเธอมีผู้ชายมากมายอยากเห็นเจเลอร์ตอนเมาเฮ้ยตัวแดงๆคอแดงๆเอามือไปโดนแล้วร้อนๆเฮ้ยไม่มาแล้วเป็นไรอ่ะให้พูดจริงๆหรอผมวิชัยคาวีพี่ต่อสามารถเป็นผัวได้ทั้งสองคนเลยใช่นี่มันมีช่องว่างเห็นไหมมันจะเห็นนะวินาทีที่สำคัญนะครับเรามาลุ้นกันว่าเขาน่าจะเป็นใครในสตูดิโอว่าใครขนาดรู้แล้วยังรุนเลยอ่ะอยากเห็นหน้าจากเสียงส่วนใหญ่เบาเชคีเลนมากได้เวลาแล้วครับผลวิชัยคาวีถอดหน้ากากครับมาแล้วเลดี้ไทยแลนด์คนควันลงมาเอาแล้วไม่ได้มาหลับหน้าด้วยที่สำคัญบ้านกับคอปเตอร์เอาเงินมาถอดหน้ากากครับเขียนขอบตาด้วยอ่ะหล่อแล้วก็หล่อใช่เชโอ้โอ้โอ้พูดเจ๋งโคตรเก่งทุกคนชื่นชมสเกลใหญ่มากทุกอย่างคือสว่างมากแต่ในหน้ากากมันไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับไม่พี่ไม่ตกใจกว่าหรออ้าวไม่ใช่ปู่จ๋าดาจิมโอ้โหลงใจนะฮะอย่างแรกทั้งเลยอ่ะเราไม่ต้องโกหกใครต่อไปแล้วครับว่าน้องไม่ชอบโกหกพอเช่เป็นคนโกหกไม่เก่งใครต่อไปอีกแล้วที่จริงนี่ผมกว่าผมจะบอกที่บ้านได้คือผมโกหกว่าไปรายการทำอาหารนะฮะเฮ้ยเป็นดูนางอ่ะไปทำต้มยำกุ้งบ้างทำไข่เจียวบ้างอะไรเงี้ยจนแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวไปทำบุญให้เพราะว่าโกหกอะไรอย่างงี้เฮ้ยรู้ไ
่ผมไหว้พระขอผิดศีลไปแล้วนะครับผมเออถือเคล็ดในการเป็นคนดีมากแต่เรามาทำเรื่องดีไงมันเกินลายแล้วเรื่องไม่ดีชนิดไม่เกินลายเป็นความรู้สึกถอดหน้ากากออกมาแล้วทุกคนยินดีกับความสำเร็จของเราครับผมเป็นไงล่ะคุณล่ะฮะดีใจมากครับตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับผมเพราะว่าอยากจะบอกความในใจกับทุกคนว่าตัวเองกับพี่ปอร์เช่เราเคยคิดที่จะท้อแท้ครับผมแต่ว่าเราก็มองหน้ากากนี้แล้วเราก็อยากจะพาหน้ากากนี้ไปให้ถึงที่สุดครับโอ้ยทำไมถึงเป็นคนวิชัยคาวีครับคือด้วยความที่วันในวรรณคดีครับวิชัยคาวีเป็นพี่น้องต่างสายพันธุ์ที่ช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องจริงๆครับผมแล้วช่วยเหลือในทุกๆเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วพอมาเปรียบกับพวกเราเลยเห็นว่าแบบทุกๆโชว์ถ้าเกิดไม่มีแจ็คกี้โชว์ก็จะไม่สมบูรณ์อย่างนี้ครับผมใช่เหมือนเราช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องจริงๆครับยอดก็ไม่ได้อัพใส่ความสัมพันธ์ทำงานด้วยกันมาต่างคนก็ต่างมานะครับเรามาจากคนละที่ผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มาออดิชั่นแล้วมาเจอกันได้ในโปรเจกต์ในใบนายครับผมก็นั่นแหละครับต่างคนต่างมาแล้วเรามาเจอกันวันนี้ได้นี่อีกคนหนึ่งอยู่นี่ครับผมผมเกลียดหน้าเจเจมากเลยยิ้มสละอีเลยอ่ะครับผมแล้วคุณสองคนในการเราอะอยากทำโชว์ให้มันแปลกใหม่กว่าเดิมแปลกและดีเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างนี้ครับในปกติผมจะได้แรปอย่างเดียวผมไม่ค่อยได้ร้องเพลงอะไรเท่าไหร่เลยครับก็รู้สึกว่าพอเราได้มาที่นี่เราได้มาฝึกฝนเราได้มาคิดเพราะว่าในแต่ละวีคที่เราต้องโชว์ออกมามันเหมือนต้องคิดให้มันดีกว่าอันที่แล้วที่เราโชว์ไปอย่างนี้ครับผมเคยคิดกับตัวเองว่าจะมีคนรู้จักผมไหมถ้าฟังจากแค่เสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มันดีใจเนาะผมดีใจดีใจมากครับที่ทุกคนผมจะบอกคุณผู้ชมครับฉันจัดฉันก็อยากจัดเออผมขออนุญาตใช้คำว่าบอยแบนด์และเราจะร้องไห้ทำไมอ่ะพลาดไว้ก่อนว่าหน้าตาดีถึงงี้แต่ว่าเพอร์ฟอร์มไม่เก่งสักเท่าไหร่นักแต่วันนี้เขาสองคนได้พิสูจน์ครับว่าเขาไม่ใช่แค่หน้าตาดีแต่เขาฝีมือดีด้วยจริงรายการมีพิสูจน์ได้เลยในทุกๆรอบความถนัดในเรื่องว่าเขาทั้งคู่นั้นเยี่ยมจริงๆมีเพลงครับมีเพลงแน่นอนเร็วๆนี้มากๆมากๆด้วยมากๆด้วยมากด้วยมากมากด้วยมากด้วยครับทำกัน4คนพรุ่งนี้ใครบ้างครับก็ได้เร็วนี้มากๆด้วยชั่วโมงต่อไป4คนนี้เป็นทีละโดนคนละไว้ก่อนดีกว่าไว้ก่อนแต่เร็วๆนี้มากมากด้วยปีนี้ไหมปีนี้แน่นอนครับปีนี้ครับนี่คืองานเพลงใช่งานแสดงอะไรอ่ะติดต่อได้ครับตอบดีทางฟูนาล็อกไม่ได้บอกจะมีอะไรแต่เบอร์โทรก็มีไงโทรดิรออะไรใช่ไหมโอเคแต่ว่าตอนนี้มุ่งไปการทำเพลงก่อนทำเพลงมากกว่าซึ่งใกล้เสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเอาจริงเหรอวันนี้บอกได้ไหมไม่ทันแล้วรายการสดบอกเองเมื่อกี้เลยครับไม่ทันเร็วๆนี้มากๆแต่กี้เป็นคนตลกบอสเซ่เป็นคนตลกอุ้ยบอกได้ไหมจะรอดูใสของพวกคุณ2คนและอีก2คนด้วยเอ้ขอแสดงความยินดีกับแจ็คกี้และปอร์เช่สำหรับหน้ากากคุณวิชัยคาวีด้วยนะคะสมตำนะสมตำสมตำมะละกอสมตำไม่ใช่สมตำแหน่งอ๋อเหมาะสมกับแชมป์ก็ต้องขอขอบคุณรายการ The Mask Singer ที่จับ2คนนี้ขึ้นมาเป็นผลผลิตที่ดีแล้วก็ให้เห็นว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณนาง2คนด้วยนะที่แบบพูดตัวเองพัฒนาตัวเองสร้างสรรค์ผลงานที่เลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนี้เล่นใหญ่มาก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 แม่ตอนแรกนะเราไม่คาดคิดเลยนะว่าจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่ากรุ๊ปนางอ่ะมีแต่ตัวเต็งๆทั้งนั้นเด็ดๆทั้งนั้นท้ายก็มาเป็นแชมป์เลยเป็นแชมป์กรุ๊ปแล้วไม่ค้านสายตาด้วยนะไม่ค้านนี่ไม่ค้านคือแบบผลงานคือแบบประทับจิตประทับใจจริงภูมิใจแบงค์ภูมิใจแบงค์พยายามจะบอกทุกคนว่าแบงค์ภูมิใจฉันภูมิใจภูมิใจนะที่เป็นกระเทยเอาเป็นว่านั่นแหละค่ะก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆทั้ง2คนทั้งแจ็คกี้ปอร์เช่แล้วก็ฝากเจเลอร์ด้วยนะฮะต่อๆไปว่าน้องมีผลงานอะไรก็ซัพพอร์ตน้องเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยในทุกช่องทาง Facebook Twitter IG และช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญคือกด
กระดิ่งวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย